สดีครับผมป๊อกธเนศม่วงทองครับผมดร.อาร์มประชาบุญขวัญครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนเลนส์มิวไอเปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นกล้องจุลทรรศน์มันน่าจะเห็นบ้างนะพี่ป๊อกส่องหาเลขอยู่เหรอครับเนี่ยก็ได้เลข2มาอันนึงละไม่ใช่คือหลานพี่อ่ะเขาอยากเห็นเซลล์พืชไงว่าหน้าตามันเป็นยังไงพี่ก็เลยเอากล้องไม่ใช่เอาแว่นขยายเนี่ยมาลองส่องดูไม่เห็นน่ะโอ้ยพี่แบบนี้นะครับมันส่องไม่เห็นหรอกพี่เพราะว่าแว่นขยายเนี่ยมันกำลังขยายไม่พอแบบนี้ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วครับโอ้ยก็กล้องจุลทรรศน์มันราคาแพงจะตายใครจะไปซื้อไหวเนี่ยสงสัยต้องพึ่งรูปจากอินเทอร์เน็ตให้หลานดูแล้วล่ะจะไปพึ่งอินเทอร์เน็ตทำไมล่ะพี่พึ่งนักวิจัยไทยก็ได้ครับยังไงอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยนักวิจัยไทยเขาผลิตเลนส์ขนาดเล็กที่สามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์ได้สำเร็จเรียบร้อยนะครับจริงแล้วหรอจริงสิครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยครับนักวิจัย Nextech สวทช.คิดค้นและพัฒนาเลนส์มิวอายและเลนส์อุปกรณ์ถ่ายภาพพกพาที่สามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้กลายเป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ได้โดยเลนส์มิวอายทำจากโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงยึดติดกับกล้องของแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้อย่างแนบสนิทตัวเลนส์มีกำลังขยาย3แบบคือ25 50และ100เท่าสามารถใช้งานได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนอกจากนี้ในชุดอุปกรณ์ยังมีฐานวางตัวอย่างซึ่งไม่เพียงช่วยลดการสั่นไหวของวัตถุแล้วฐานวางยังประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบตเตอรี่และลูกบิดหมุนปรับระยะวัตถุจึงทำให้สนุกต่อการใช้งานเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาใช้เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบพกพาเรียนรู้ถ่ายภาพเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆได้ในทุกที่ทุกเวลาว้าวว้าวว้าวเรียกได้ว่าเป็นงานวิจัยที่เจ๋งมากๆเลยครับที่จะสามารถจะเปลี่ยนกล้องโทรศัพท์มือถือให้เป็นกล้องจุลทรรศน์ได้โอ้โหอย่างนี้พี่ก็มีเลนส์ไปส่องให้หลานดูเซลล์พืชแล้วเนาะใช่แล้วครับพี่ป๊อกและที่สำคัญนะครับยังพกพาสะดวกจะไปส่องดูเซลล์พืชสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำในสวนได้หมดเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบเดิมก็อาจจะทำได้ยากหรือต้องเอาไปดูในแลบแทนโอ้ยน่าสิแถมนะครับอีกอย่างนึงดูเสร็จปุ๊บถ่ายภาพแล้วก็ส่งไปแชร์ให้คนอื่นดูได้ด้วยพี่ละอิจฉาเด็กสมัยนี้จริงๆที่มีอุปกรณ์ไฮเทคแบบเนี้ยจริงด้วยครับยิ่งในโรงเรียนต่างจังหวัดที่ไม่มีกล้องจุลทรรศน์นะครับก็สามารถนำสิ่งนี้ไปเสริมการเรียนการสอนได้ด้วยครับต่อไปนี้นะครับเด็กไทยต้องหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นแน่นอนหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือ Facebook NASDA Thailand ครับผมแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่ทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ